สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศไทยครับวันนี้วันที่1วันที่2ครับพฤศจิกายน2565สกลนครนะเริ่มหนาวด้วยนะนี่คุณหมอวันนี้มาถ่ายเนี่ยอันนี้ถังเบอร์15นะเบอร์15นะครับทีนี้ดูหมอคุณหมอมาใกล้ๆครับนี่ดูเปลือกความหนาของเปลือกใช่มั้ยครับ 1.3 นะ 1.3 หมายความว่า1เซนกับอีกเท่าไรเขาเรียกมิลครับสามมิลนะผมไม่ได้โกหกนะไม่ได้โกหกครับยาอายุ20ปีนะคุณหมอนะนี่1.4 ครับตัวนี้หนาก่อนตัวนั้นนิดนึงคือถ้าต้นใหญ่ออกแน่ครับมาอันนี้คู่ถังเบอร์16นะเบอร์16นั่นนี่เบอร์16อันนี้กี่มิลครับครูครับ7มิลเหมือนกัน7มิลเหมือนกันนะครับเกือบเต็มนะครับท่านผู้ชมเต็มครับเกือบเต็มนะครับโอเคแต่เปลือกวัดไม่ได้อยู่สูงอันนี้ก็ถังเบอร์16นะนี่ถังเบอร์16ถังเบอร์16ครับเดี๋ยวเบอร์16ครับถังเบอร์16นะครับ7มีดนะ7มีดดูความหนาของเปลือกนะอันนี้เซนนึงเซนนึงเซนนึงเซนก็แสดงว่าเท่าที่สังเกตดูก็คือต้นที่มีขนาดใหญ่แบบนี้20ปี20ปีขึ้นนะครับแล้วอันนี้เปลือกที่2นะครับเปลือกที่2นะแล้วก็ถ้าเปลือกหนาๆยิ่งออกเยอะครับยิ่งออกเยอะคนสงสัยว่าทำไมมันออกเยอะนะเพราะมันเปลือกมันหนานะต้นมันใหญ่อ่ะโอ้ครับใช่เดี๋ยวใช้ซุปอ่ะมนุษย์นี่ถังเบอร์12นะคุณหมอนะอันนี้เบอร์12เบอร์12ครับตัวนี้ก็ประมาณ20ปีใช่ไหมครับผม20ปีกับแปลงนี่20ปีหมดเลยมาใกล้ๆคุณหมอนี่ครับโอ้เซนนะเนี่ยเซนกว่าๆหน่อยนึงนะเนี่ยนะนี่ขนาดเปลือกที่2นะเปลือกที่2เปลือกที่2นะเซนกว่าถ้า20ปีของชาวบ้านแม่งโค่นเลยนะนี่เราจับเคล็ดได้แล้วว่าถ้าเราดูการเหมาะสมเราเตรียมให้พร้อมปุ๋ยพร้อมขนาดต้นพร้อมนี่อย่างต้นนี้นี่ต้นนี้โอ้โหนะครับต้นนี้ครับดูนี่ทางเบอร์12เหมือนกันอันนี้เบอร์12ทางเบอร์12เหมือนกันเต็มแล้วนะครับนี่เต็มแล้วนี่6มีดใช่ไหมครูเจ็ดครับเจ็ดมีดเนาะ7มีดอันนี้ก็1เซนเหมือนกันนะนี่1เซนครับหน้า2นะคุณหมอดูนะกิ่งเยอะแยะเลยนะนี่ดูกิ่งครับกิ่งเยอะมากกิ่งพวกนี้ไปหมดแล้วนะครับเตรียมโค่นนะอันนี้จะอยู่ได้อีก50-60ปีนะโอ้โหผมตายก่อนมันเนี้ยใช่ๆเรายังเก็บได้ผลผลิตได้ยาวครับได้ผลผลิตได้ยาวมากโอ้โหนี่คู่ถังก็เต็มนะครับนี่ต้องออกแล้วนี่ดูอีกนิดที่ครูกำลังยืนอยู่นะครับตัวนี้7มีดนะนี่อันนี้เซนกว่าๆเหมือนกันความหนาของเปลือกครับเซนกว่าๆไม่เห็นเลยแหละเปลือกที่2นะคุณหมอนะอันนี้7มีดก็เต็มครับนะครับเนี่ยคุณหมอมาใกล้ๆดินี่นี่ปีที่แล้วเราเกลียดปีนี้เห็นมันเปลือกมันงอกออกมาเลยนะครับผมนี่ปีก่อนโน้นเห็นไหมเปลือกมันจะงอกเร็วนะที่สำคัญคือกิ่งเท่าสากกระเบือเนี่ยยังไม่หักเลยเนี่ยนะนี่กิ่งไม่หักกิ่งไม่หักฉะนั้นอยากให้ครูย้ำอีกทีนึงว่าวิธีการที่จะทำให้ได้แบบนี้ครับครูวิธีการทำอะไรไปอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอันนี้คู่ถังเบอร์16นี่คู่ถังเบอร์16แล้วจะบอกต่อไปว่าเคล็ดลับของเบอร์16นะดูความหนาของเปลือกนะนี่เซนเหมือนกันหน้า2เหมือนกันกิ่งหน้า2เหมือนกันครับอายุ20ปี20ปีกิ่งดูกิ่งกันอยู่ครับโอ้โหกิ่งอยู่ยางนี้นะผมจะบอกว่ายางนี้มาจากลุ่มแม่น้ำอเมซอนนะต้นยางเนี่ยมันมาจากลุ่มแม่น้ำมันอยู่เป็นร้อยปีน่ะมันมาจากป่าต้นนี้แม่น้ำอเมซอนเอ้าดูไปดูต้นนี้มานี่อ้าวอันนี้ก็เบอร์16เบอร์16นะเนี่ยเบอร์16 7มีดครับ7มีดโอ้โหโอ้โหต้นเบลเลอร์ดูขนาดต้นนี้นะครับต้นใหญ่มากดูนะดูเปลือก2นะดูเปลือกมันจะงอกเร็วครับเปลือกจะงอกเร็วครับนะด้านหนึ่งมันกรีดได้ประมาณ9ปีต้นนี่ครูบอกว่ามันไหลชิบหายไปปวงเนื่องจากแน่นอนครับมันเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวมันสู่ฤดูหนาวเอาออกเนาะอันนี้เบอร์15เบอร์15นั่นนี่ครูเบอร์15เบอร์15เพิ่งหยดน้ำกรดได้เนี่ย7มิลยังหยดอยู่นะนี่ยังหยดอยู่นะครับนี่เปลือก2เท่านั้นแหละเปลือก2นะครับเปลือก2อายุ20ปีนะ20ปีเหมือนกัน20ปีโอเคป่ะอันนี้เบอร์15ครับอันนี้เบอร์15จะล้นเลยนี่เนี่ยนะครับวันนี้เก็บวันนี้คืออย่างนี้ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเลือกถ่ายเฉพาะต้นที่มันออกเยอะก็คืออยากให้เห็นว่าต้นที่มันมีความพร้อมแต่ว่าเท่าที่ดูมันก็ไม่ได้ทุกต้นทีนี้เรารู้ได้ยังไงว่าต้นไหนเราจะใช้คุถังแทนถ้วยถ้วยนี้ครับแทนถ้วยนี้ถ้วยรองน้ำยางนี่ครับคือถ้วยเนี่ย
ครับเบอร์ใหญ่สุดมันมีแค่2ลิตรอ๋อ2ลิตรเบอร์ใหญ่สุดมันแค่2ลิตรนะครับทีนี้ต้นนึงเนี่ยมันออกมาได้บางคนลิตรครึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็เหลือแค่ครึ่งลิตรได้ป่ะมั้ยครับใช่ครับพอถ้วยที่2เราต้องเปลี่ยนถ้วยใช่มั้ยล่ะครับซื้อถังแม่งเลยอ๋อไม่ต้องเวียนไม่ต้องเวียนถ้วยแต่คุณหมอก็เดินมาดูที่ออกเป็นคู่ถังไม่ใช่น้อยนะครับเยอะเยอะมากครับเยอะมากครับนี่ก่อนพันต้นเนี่ยนะพันต้น7มิตรต้องได้ละ1ตันได้แน่พองวดเดียวได้990กว่าตันเหมือนกับเราเลี้ยงวัวเนาะเลี้ยงพร้อมกันโตเหมือนกันแต่ว่าการได้ไขมันได้เนื้อไม่เหมือนกันนะเหมือนกันต้นยางก็เหมือนกันเหมือนกันสิ่งมีชีวิตนะอ๋อครับครับอันนี้เบอร์15นะเบอร์15เกียรติมีดนะมีคนสงสัยว่าทำไมไม่ออกเหมือนกันทุกต้นใช่ไหมครับครับใช่ครับเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิต ขนาดเรามีลูก2คนหรือลูกแฝดมันยังไม่เท่ากันเลย อยากให้ดีเหมือนกันไม่ได้นะมันไม่ใช่สินค้าอุตสาหกรรมที่มันมีบล็อกๆเดียวถูกไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนี่นี่มันก็เลยบอกต้นดูความหนาของเปลือกนี่หน้า2นะดูที่เปลือกงอกออกมาแล้วครับนี่นี่ทีนี้อยากให้ครูเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าหลายคนอาจจะมาดูคลิปเพิ่งมาดูครับว่าวิธีการที่จะทำให้ได้แบบเนี้ยหรือว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าเราได้บางส่วนเนี่ยต้องทำยังไงบ้างวิธีการครับครูครับทีนี้วิธีที่จะให้ได้อย่างนี้นะครับนี่นะท่านต้องเริ่มจากการทำน้ำหมัก EM สูตรครูเซมนะสูตรที่ครูถืออยู่เนี่ยที่ถือนี่แหละต้องใส่ตัวนี้ด้วยซื้อถัง200ลิตรมาครับใส่น้ำเกือบเต็มนะเติมหัวเชื้อ EM 1ลิตรเกลือ3กิโลกากน้ำตาล5กิโลปุ๋ยเกล็ดสูตร25 55เนี่ยถุงละ1กิโลเนี่ย3ถุงแต่ถ้ายามันซมเยอะๆคุณใส่5ถุงได้แล้วอันที่5ใส่ซุปเปอร์เอ็มเข้าไปครับเติมซุปเปอร์เอ็ม1ถุงเป็นจุลินทรีย์ผงเนี่ยอันนี้ขนาด1กิโลอันนี้ขนาด1กิโลครับนะทีนี้ก็เอาใส่ลงไปในถัง200ลิตรกวนเข้ากันเอาพลาสติกมาปิดเอาเชือกนะผมบอกเอาเชือกถ้าใช้ยางมอเตอร์ไซค์บางทีมันขาดมือใช้เชือกมัดให้แน่นย้ายอากาศเข้าถ้าหน้าหนาวเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ20วันนะถ้าหน้าหนาวนะหน้าร้อน15วันก็พอครับหรือหน้าหนาวถ้าอยากให้มันเป็นเร็วก็เอาถังตากแดดครับนะทีนี้พอมันเป็นปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะพ่นนะท่านอย่างวันนี้จะเก็บยางนะพอเก็บยางเสร็จคุณพ่นเลยก็ได้พ่นเลยทีนี้พอเก็บ15วันพ่นทีหนึ่งก็ได้ครับเป็นการให้ปุ๋ยทางลำต้นนะเมื่อก่อนไม่กล้าพูดเลยครับนี่นะว่าให้ปุ๋ยทางต้นนี้เราพิสูจน์ได้แล้วดูมาดูเปลือกมันดิดูเปลือกมันดิช่วงที่เรากรีดยางหนูนี้ก็พ่นได้ใช่ไหมได้ครับพ่นได้เท่าได้เพราะว่ามันเป็นการให้ปุ๋ยทางลำต้นแต่ส่วนใหญ่คนจะพ่นไม่พ่นเพราะมันเมื่อยครับเพราะลำพังกรีดยางหย่อนแสดงว่า15วันพ่นทีหนึ่งได้ครับปีหนึ่งพ่นกี่ครั้งครับแล้วแต่คุณสะดวกแล้วแต่อาทิตย์ละครั้งก็ได้แล้วแต่สะดวกนี่ยิ่งพ่นเยอะยิ่งดีแต่อย่าลืมนะพื้นเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยคอกนะพื้นต้องปุ๋ยคอกใส่ถ้าคุณใส่ขี้ไก่นะถ้าคุณใส่2ตันต่อ1ไร่นะ5ปีใส่ครั้งหนึ่งได้ครับแต่ถ้าคุณไม่มีเงินซื้อนะคุณใส่ทุกปีได้แต่ถ้าคุณจะหยุดใส่เมื่อไหร่ให้ดูที่ใบเข้ามานะถ้าใบมันดำเมื่อสะท้อนแสงว่าต้องหยุดนะเพราะมันจะงามเกินมันจะไม่ทนพายุฤดูร้อนแล้วเรื่องน้ำนะครับครูน้ำเห็นบางทีมีครูบางครูมีน้ำเนาะใกล้น้ำอย่าเสี่ยงนะมันเสี่ยงต่อการข้นโอ้ถ้าใส่น้ำเยอะถ้าน้ำหลากนะแต่ถ้าน้ำสปริงก็โอเคเอาเลยโอ้ใส่น้ำเยอะยิ่งดีนี่คุณพอแพงก็มาเดินมานี่ต้นใหญ่ๆนี่หยอดน้ำกรดแล้วนะอันนี้ยังหยดอยู่เลยเอานี่มาลองกลัวมันล้นกลัวมันล้นกลัวมาท่านนี่มาเดินมาดิอยู่ใกล้กันนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นใหญ่นะครับนี่เบอร์16เหมือนกันเบอร์16ครับเบอร์16นะครับเอาปิดก่อนคุณหมอมาอันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ต้องเปลี่ยนคู่ถังเบอร์16เบอร์16เบอร์16นะนี่เบอร์16นะอันนี้มีดที่7เหมือนกันมีดที่7ก็ยังหยดอยู่ด้วยนี่ยังหยดอยู่นะครับยังหยดอยู่นี่ยังหยดถือว่าชุบเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันกิโลกว่านะนี่ครับดูนะครับมันกิโลกว่านะกิโลกว่านะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าพี่น้องที่อยู่ปากใต้นะที่ขายน้ำยางอ่ะครับที่ขายน้ำยางครับรับเละเลยนะนี่บอกไว้ก่อนนะราคายางเนี่ยเรากำหนดไม่ได้นะใช่ครับเพราะมันเป็นเรื่องกลไกของตลาดครับแต่ถ้าออกอย่างนี้นะโอ้โหอยู่ได้ครับอยู่ได้ครับเอ้าคุณหมอมาดูที่ดูเปลือกดูเปลือกครับเปลือกโอ้โหเซนกว่านะนี่
หนึ่งจุดสามเหมือนกันครับผมนี่คุณหมอดูนี่ดูนี่ดูนี่อันนี้เปลือกปีก่อนนู้นนะครับอันนี้เปลือกปีที่แล้วนะครับมันงอกออกมาแล้วนะทำไมมันงอกเร็วครับเนี่ยมันให้ปุ๋ยทางลำต้นได้ครับมันให้ปุ๋ยโดยน้ำหมักเอียมเราคนเข้าไปมันคนลำต้นครับทีนี้บางทีบางคนอาจจะสงสัยว่าคุณรู้ยังไงว่ามันดูดได้มึงลองพ่นไปเพียวไหมเนี่ยหยุดเพราะครูเคยลองมาแล้วลองมาแล้วครับเคยใช้แล้วมันดูดพ่นเยอะๆปรากฏว่าหยุดเลยอยากให้ออกเยอะมันออกมีดได้2กิโลเนี่ยอยากได้มีดได้3กิโลใช่ใช่ครับพ่นแม่งไปเพียวเลยแม่งหยุดไม่ใช่จางพ่นหยุดเลยหยุดครับนะพ่นถึงโอ้มันซึมได้จริงๆว่ะก็มีคนถามว่าอย่างนี้คือยางเขาเล็กพ่นทางใบได้ไหมครับครูพ่นทางใบได้ด้วยได้ไหมครับต้นเล็กๆอยู่กับพื้นไม่ครับไม่ต้นอาจจะโตๆหน่อยแล้วครับ1ต่อ40ได้อ๋อครับครับ1ต่อ40แต่ถ้าต้นโตงี้เราไม่ถึงใบเราก็พ่นใส่ต้นไม่ถึงครับอ๋อแล้วที่สำคัญนะยาน้ำยาออกเยอะเปลือกงอกเยอะนะมันไม่มียุ้งอ่ะใช่ครับอันนี้ถือว่ามันเป็นผลพลอยได้แล้วไม่แน่นะอนาคตก็พูดถึงเรื่องไอ้การกักเก็บคาร์บอนครับผมว่าชาวสวนยางเนี่ยจะมีทางได้อีกทางนึงคืออาจจะขายคาร์บอนเครดิตขายคาร์บอนพี่น้องอาจจะสงสัยว่าทำไมยางผมเนี่ยมีต้นใหญ่ต้นเล็กนะครับผมเกิดพายุถล่ม2ครั้งครับคุณหมอเข้าใจไหมครับผมเราถูกพายุฤดูฝนถล่ม2ครั้งต้นใหญ่คือพวกที่ปลูกแต่รุ่นแรกต้นใหญ่นะไอ้ต้นเล็กๆที่มันคือพวกปลูกแซมเนาะมันไม่ค่อยขึ้นแซมครับต้นนี้เป็นต้นที่ให้ยางมากที่สุดในโลกไม่ใช่ในประเทศไทยนะแต่ว่าในโลกเขาว่าได้ครับเนี่ยอันนี้7มีดนี่7ก็เหมือนต้นเมื่อกี้อันนี้6มีดนะอันนี้6มีด6มีดในถังนี้6มีดนี่เบอร์16เต็มครับนี่ต้องเปลี่ยนถังใหม่อันนี้มีดที่7อยู่ในถังนี้อันนี้น่าจะเกือบ2ลิตรได้แล้วนี่เกือบได้2ลิตรแน่2ลิตรแน่2ลิตรแน่ครับโอ้นี่ยังหยดอยู่ยังหยดอยู่เนี่ยผมบอกอยากให้ดูเปลือกเนี่ยโอ้โหดูมันนี่ปีที่แล้วนี่กี่ปีที่แล้วนะคุณหมอนะครับเนี่ยปีนี้เนี่ยโอ้โหดูเปลือกหนาดิโอ้ยอันนี้มากเว้ยนี่ครับเพราะฉะนั้นดูเราดูทรงต้นได้ดูทรงต้นดูความหนาของเปลือกเขาหาอาหารได้กิ่งต้นพร้อมครับนะครับอยากจะบอกพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศนะครับนะเรื่องนี้โกหกไม่ได้นะผมบอกว่าโกหกไม่ได้นะครับเพราะคุณหมอจะเอาไปลง YouTube ถูกไหมใช่ครับถ้าลง YouTube นะถ้าเป็นความเท็จนะคุก1ปีครับครับพรบ.คอมพิวเตอร์ 500,000 บาทพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับแล้วผมไม่เสี่ยงนะผมบอกไว้ก่อนนะแล้วสิ่งเนี้ยผมพูดยืนยันอีกครั้งว่ามันเป็นงานที่พันธท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐมนตรีมีบัญชาให้ทําครับท่านบัญชามาเมื่อ20ปีที่แล้วนะแต่จุดมุ่งหมายของท่านเนี่ยท่านต้องการบอกให้แพร่ไปสู่ชาวบ้านที่ยากจนนะเพราะท่านให้ความคำจำกัดความว่ามันลงทุนถูกใช่ครับทำง่ายคือการใช้ยูรินซีเนี่ยก็ช่วยมันลงทุนถูกทำง่ายคนจนทำได้นะแล้วได้ผลจริงได้ผลจริงถ้าไม่ใช่ความจริงผมไม่กล้าพูดอย่างนี้นะเพราะเรื่องนี้อันตรายมากนะครับท่านบอกผมว่าเสเอมบอกเขาให้หมดนะบอกให้หมดบอกเพื่อเอาบุญคนยากคนจนเขาไม่มีอะไรจะให้เรานะแต่ถ้าเราช่วยเขาได้ให้เขามีพออยู่พอกินเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาได้เนี่ยเราจะได้บุญบอกให้เอาบุญนี่คือเรื่องจริงครับนี่คือต้นยางที่น้ำยางมากที่สุดในโลกนี้นะสงสัยนะมาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองนะส่วนนี้อยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครอยู่ห่างจากเต่างอย5กิโลนะท่านมาเยี่ยมผมแล้วไปขอหวยที่เต่างอย และเสร็จก็ไปกินสเต็กที่โพยังคำพออยู่ใกล้ๆกันพอกินสเต็กโพยังคำเสร็จคุณก็ไปเที่ยวที่ถ้ำผาแดนเสร็จแล้วก็กลับไปนอนเมืองสกลนครพรุ่งนี้คุณก็ไปนครพนมต่ออีกครั้งครับถ้าอยากพี่น้องชาวสหกรณ์การยางทั่วประเทศนะถ้าอยากมาดูงานนะ0872177176ครูเสมบุญเสหาครูเสมบุญเสนานะอย่าลืมยางนี้ใช้ซุปเปอร์เอ็มครับใช้จุลินทรีย์ใช้จุลินทรีย์นะครับผมใช้จุลินทรีย์ของซุปเปอร์เอ็มครับวันนี้ขอบคุณครูมากนะครับที่ถือว่ามาให้เทคนิคมาให้ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าบางคนคือเราเคยพูดกันไว้ว่า1อ่ะยางอายุเยอะก็จะโค่นทิ้งครับแล้ว2คือเรามัวแต่จะไปเร่งหาสารเคมีหาอะไรมาเร่งนะคุณหมอหน่อยครับยางเร่งก็เร่งไม่ออกขนาดนี้เหรอไม่ออกครับไม่ออกขนาดนี้ ดังนั้นวันนี้นะครับที่คุณครูได้พูดไปทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับอยากให้ลองเปิดใจเปิดใจแล้วก็เอาไปใช้ดูลองทำดูมันลงทุนมาเยอะคุณครูเคยบอกว่าลิตรละเท่าไหร่นะครับ
มันมีข้อรีบเล่นมันมีถึง3บาททําเองนะ3บาททําเองมันมีข้อเสียนะครับราคามันถูกวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับครูครับสวัสดีครับ